ช่วงนี้เดี๋ยวพาไปติดตามเรื่องของการแก้ปัญหานี้นอกระบบกันค่ะซึ่งเล็กว่านะคะต้องบอกว่าหลายจังหวัดค่ะเขาได้มีการคิกออฟค่ะเปิดตลาดนัดแกนีเปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้และก็เจ้าหนี้แล้วก็สถาบันการเงินค่ะรวมเจรจาไกลเกลี่ยปัญหานี้นอกระบบบรรเทาความเดือดร้อนและก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนค่ะเริ่มกันที่จังหวัดสงขลาเลยนะคะนายสมนึกพรมเคี้ยวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้มีการเปิดกิจกรรมคิกออฟตลาดนัดแกนีจังหวัดสงขลานำรองเทแรกเทอำเภอเมืองสงขลาค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับลูกหนี้เจ้าหนี้แล้วก็สถาบันการเงินเนี่ยได้มีการมาพูดคุยเจรจาไกลเกลี่ยหนี้นอกระบบให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายสวิทย์เพชรหน่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนส่วนราชการสถาบันการเงินผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้าร่วมที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะสำหรับอำเภอเมืองสงขลานะคะก็มีลูกหนี้นอกระบบเนี่ยมาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566จนถึงวันที่12มกราคม2567จำนวน468รายเจ้าหนี้292รายสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบก็คือค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคทั่วไปลงทุนประกอบอาชีพจ่ายค่าเทอมบุตรและการเป็นหนี้จากการพนันโดยความต้องการที่จะรับความช่วยเหลือนะคะก็ได้แก่การเจรจาประนีประนอมหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแล้วก็หาอาชีพเสริมหายส่วนผลของการไกลเกลี่ยณวันที่12มกราคม2567นะคะไกลเกลี่ยสำเร็จจำนวน11รายมูลหนี้ไกลเกลี่ยสำเร็จจำนวน 139,000 บาททางนี้นะคะการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนอย่างหน่อยเดือนละครั้งในวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนหรือว่าทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ของเดือนซึ่งก็จะต้องไม่ใช่วันทำการตามปกติของหน่วยงานนะคะนอกจากนี้ที่จังหวัดสตูลค่ะนายสักรากปิลการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็เปิดกิจกรรมคิกออฟตลาดแกนีที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลปลัดจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะสำหรับผลการดำเนินงานของจังหวัดสตูลตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชันไทยดีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งในพื้นที่ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566มีประชาชนลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยจำนวน839รายยอดหนี้รวมแล้วทั้งสิ้นว่า58ล้านบาทก็ถือว่าเป็นลำดับ57ของประเทศมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยเนี่ยจำนวน129รายไกลเกลี่ยสำเร็จเนี่ย118รายแล้วก็ถือว่าเป็นลำดับที่25ของประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีกิจกรรมการชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือโดยธนาคารออมสินและการชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสตูลด้วยค่ะทีนี้ไปที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะที่ห้องประชุมสิงสยามอาคาร2ชั้น2ศาลากลางจังหวัดยะลานายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเขาเปิดกิจกรรมคิกออฟตลาดนัดแกนีเพื่อเปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้เจ้าหนี้แล้วก็สถาบันการเงินนะคะได้พูดคุยเจรจาไกลเกลี่ยหนี้นอกระบบให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยสำหรับข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือหนี้นอกระบบจังหวัดยะลาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566จนถึง12มกราคม67ทั้ง8อำเภอในจังหวัดยะลานะคะก็พบว่ามีลูกหนี้รวม 1,028 รายเจ้าหนี้765รายเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยแล้วนะคะยุติเรื่องแล้วเนี่ยลูกหนี้อยู่ที่51รายเจ้าหนี้59รายยอดเงินเซล้าน 25,000 บาทปัจจุบันนะคะลูกหนี้คงเหลือ977รายเจ้าหนี้706รายยอดหนี้คงเหลือกว่า73ล้านบาทค่ะ